วันนี้เราจะไปรู้จักกับ5พฤติกรรมสุดแปลกที่ใครหลายๆคนเผลอทำหรืออาจจะทำโดยไม่รู้ตัวบางทีสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คิดแต่ดันส่งผลดีต่อสุขภาพมากกว่าว่าแล้วไปรับชมกันเลยค่ะ 1. พูดคนเดียวได้รับการยืนยันแล้วว่าอัจฉริยะหลายๆคนมีพฤติกรรมแบบนี้เพราะการพูดคนเดียวเป็นเหมือนการทำสมาธิช่วยคลายเครียดลดความดันโลหิตพัฒนากายและใจรวมไปถึงการพูดให้กำลังใจตัวเองนะคะยกตัวอย่างเช่นฉันต้องทำได้ฉันสวยฉันสุขภาพดีอีกทั้งยังทำให้รู้สึกมั่นใจช่วยให้คุณแก้ไขปัญหาและนำพาไปสู่ความสำเร็จค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราสามารถเอาไปใช้กับเรื่องเล็กๆอย่างการฉุดตัวเองให้ลุกขึ้นจากเตียงในตอนเช้าหรือการออกกำลังกายลดความอ้วนก็ได้เช่นกันค่ะแต่ว่าไม่ใช่ไปนั่งพูดคนเดียวบนรถไฟฟ้าหรือกลางสี่แยกนะคะเพราะแบบนั้นคงต้องปรึกษาแพทย์แล้วค่ะ 2.นอนเปลือยกายนักวิทยาศาสตร์จากเนเธอร์แลนด์พบว่าการลดอุณหภูมิผิวของคุณจะช่วยเพิ่มการลดการสะดุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงกลางดึกดังนั้นการนอนโป๊ะหรือนอนเปลือยกายถือเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการลดอุณหภูมิผิวของคุณโดยไม่ต้องปรับอุณหภูมิห้องซึ่งวิธีนี้จะช่วยให้คุณหลับลึกมากขึ้นและทำให้น้ำหนักของคุณลดลงอีกทั้งช่วยปกป้องเซลล์ของคุณและมีฤทธิ์ในการต่อต้านริ้วรอยอีกด้วยค่ะ 3. นอนพื้นมีหลายคนชอบนอนบนพื้นใช่ไหมคะแต่การนอนพื้นมันไม่ได้ทำให้ปวดหลังแต่ช่วยรักษาต่างหากค่ะเพราะการนอนบนฟูกที่นุ่มยวบทำให้ตัวคุณงอเป็นตัว Cส่งผลให้เกิดอาการปวดหลังเรื้อรังทางที่ดีนะคะก็คือให้นอนบนพื้นแข็งเพื่อลดการตึงเกร็งบริเวณหมอนรองกระดูกแต่ไม่จำเป็นต้องนอนพื้นราบทุกคืนนะคะหรือแนะนำให้ซื้อฟูกใหม่ที่แข็งและแน่นกว่าเดิมจะได้ไม่ปวดหลังค่ะนอกจากนั้นการนั่งกับพื้นก็ดีต่อสะโพกและกระดูกสันหลังมากกว่าการนั่งบนเก้าอี้เพราะเคลื่อนไหวตัวได้คล่องกว่าไม่ถูกล็อกเหมือนเวลานั่งบนเฟอร์นิเจอร์นานๆ 4. เดินเท้าเปล่าการเดินเท้าเปล่านะคะโดยเฉพาะการเดินในช่วงเช้าประมาณวันละ 15-30 นาทีอาจจะเป็นบนพื้นหญ้าหรือบริเวณรอบบ้านเพียงเท่านี้ก็จะทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลายซึ่งถือเป็นการนวดฝ่าเท้าอย่างหนึ่งเลยนะคะและมีส่วนกระตุ้นให้ร่างกายรู้สึกกระปรี้กระเปร่าพร้อมกับรับอากาศบริสุทธิ์คุณจะรู้สึกสดชื่นแจ่มใสเพราะการเดินเท้าเปล่านั้นจะเป็นการช่วยบริหารกล้ามเนื้อเท้าให้แข็งแรงขึ้นและไม่เสื่อมสภาพเร็วจนเกินไปการเดินเท้าเปล่านะคะจะทำให้ธาตุไฟในร่างกายเกิดความสมดุลมีส่วนในการช่วยเสริมสร้างพลังงานแก่ชีวิตช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานสมดุลค่ะและสุดท้าย 5.ฉี่ตอนอาบน้ำช่วยดับกลิ่นเท้าเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มักจะชอบฉี่หรือปัสสาวะตอนอาบน้ำเพราะนักวิจัยพบว่าคนเกือบ 75% เคยฉี่ตอนอาบน้ำซึ่งจริงๆแล้วไม่มีอะไรที่ต้องอายเลยนะคะเพราะฉี่ของเรานั้นมีกรดและแอมโมเนียที่ช่วยป้องกันการติดเชื้อราที่นิ้วเท้าและช่วยดับกลิ่นเท้าของเราได้เป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังทุกท่านหากคุณชื่นชอบคลิปของเราอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ